ไหวไหมจะไปอยู่ในธรรมชาติไหวไหมเดี๋ยวจะเปิดโอกาสให้นะถ้าอยากจะไปอยู่ธรรมชาติก็บินไปเลยนะถ้าสมมติว่าอยากจะอยู่ต่อเนี่ยก็ให้ลงมาเลยสวัสดีครับวันนี้พบกับชินที่ช่องชินสตูดิโอนะครับวันนี้นะครับผมเนี่ยมีนกตัวนึงอยากจะให้ทุกคนได้ดูกันนะครับทุกคนครับถ้าทุกคนอยากจะรู้แล้วนะครับว่าเป็นนกอะไรมาดูใกล้ๆเลยครับมาเปิดแล้วนะครับทุกคนครับจึ๊บจึ๊บน้องเขานะครับเป็นนกของคนอื่นนะครับไม่ใช่นกของผมเพราะน้องเขาเนี่ยเป็นนกเขาไม่ใช่นกของผมไม่ใช่ครับน้องเขาเป็นนกเขาเป็นสายพันธุ์ของเขานะครับผมเนี่ยได้น้องเขามาจากต้นนี้เลยนะครับทุกคนครับวันนั้นนะครับมีลุงมาตัดต้นไม้ให้แล้วตัดต้นไม้ออกมาน้องเขาตกลงมานะครับทุกคนครับแล้วจากนั้นเนี่ยคุณลุงที่เขามาตัดไม้ให้ผมเนี่ยเขาก็เก็บมาให้ผมนะทุกคนครับส่วนพ่อแม่ของเขาเนี่ยพ่อแม่ของน้องเขาตัวเนี้ยเขาน่าบินหนีไปหมดแล้วครับตอนเขาน่าตกใจครับทุกคนนะครับพอผมเอามาเลี้ยงเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะให้น้องเขากินอะไรนะครับทุกคนครับพอไปค้นหาดูแล้วปรากฏว่าน้องเขาชอบกินมิลเลตนะครับทุกคนครับก็เลยต้องกระเทาะเปลือกมิลเลตให้น้องเขากินแล้วก็ผสมกับอาหารลูกป้อนไม่กินนะครับใส่สลิงยังไงก็ไม่กินแล้วก็เอาใส่ช้อนนูนะครับทุกคนครับน้องเขาเนี่ยแบบแล้วบางทีก็จิกกินเม็ดอยู่นะครับแต่น้องเขากินค่อนข้างที่จะน้อยแล้วเวลาที่ผมจะป้อนอาหารน้องเขาเนี่ยผมเนี่ยจะต้องเปิดปากน้องเขานะเพราะว่าน้องเขาเนี่ยไม่ยอมกินเลยนะครับทุกคนครับปากแหลมตั้งหะผมก็เลยคิดว่าถ้าน้องเขาไม่กินอย่างเงี้ยงั้นก็ปล่อยน้องเขาไปสู่ธรรมชาติดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าน้องเขาอยากจะกินอะไรเนี่ยก็ให้น้องเขาไปหากินคนเดียวเลือกได้ตามใจชอบเลยครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าน้องเขาเนี่ยจะอยู่ในธรรมชาติได้ไหมเพราะว่าผมดูแล้วเขาดูยังเป็นนกลูกป้อนอยู่นะครับถ้าเทียบกับนกเขาที่บินอยู่แถวบ้านผมนะครับไหวไหมจะไปอยู่ในธรรมชาติไหวไหมเดี๋ยวจะเปิดโอกาสให้นะถ้าอยากจะไปอยู่ธรรมชาติก็บินไปเลยนะถ้าสมมติว่าอยากจะอยู่ต่อเนี่ยก็ให้ลงมาในนี้อ่ะเดี๋ยวจะเปิดให้น้องเขานะครับเดี๋ยวเรามาปล่อยน้องเขาขึ้นเลยดีกว่านะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าน้องเขาอยากจะไปต่อหรืออยากจะอยู่ต่อจะไปไหมถ้าจะไปก็บินไปตอนนี้เลยนะหรือถ้าอยากจะอยู่ต่อเนี่ยก็ไม่ต้องบินนะตัดสินใจนานใช่ครับทุกคนครับผมเห็นว่าน้องเขาเวลาอยู่ในบ้านเนี่ยค่อนข้างที่จะบินเก่งนะครับทุกคนครับก็ไม่เชิงว่าบินเก่งครับก็เท่ากับนกหัดบินเนี่ยครับนกเหวปีกครับทุกคนครับผมก็เลยคิดว่าน้องเขาน่าจะบินได้แล้วก็จะเอามาปล่อยดูครับน้องเขาไม่ไปเลยครับทุกคนครับหนูจะอยู่ต่อหรือเปล่าถ้าน้องเขาอยากจะอยู่ต่อเนี่ยผมก็จะให้น้องเขาอยู่ต่ออีกสักพักนึงนะครับทุกคนครับแล้วก็ถ้าน้องเขาพร้อมเมื่อไหร่ผมก็จะปล่อยให้น้องเขาบินไปครับอะไรเหรอรู้สึกเหมือนน้องเขาทำท่าจิกจิกเดี๋ยวให้ทานยาพืชหน่อยหนูกินไหมช่วงนี้นะครับเป็นช่วงพายุฤดูร้อนนะครับทุกคนครับหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเจอลูกป้อนตกรังนะครับหรือเป็นนกในธรรมชาติตกรังเนี่ยครับทุกคนครับทุกคนเนี่ยก็ช่วยเหลือน้องเขาหน่อยนะครับถ้าใครเจอน้องนกตกรังมานะครับทุกคนครับแล้วช่วงพายุฤดูร้อนปีที่แล้วเนี่ยครับทุกคนครับผมเนี่ยเจอน้องนกตกรังมาเยอะอยู่นะครับทุกคนครับใครที่ติดตามช่องผมเนี่ยก็น่ารู้นะครับผมเนี่ยเจอโทนี่ปีเตอร์เจอ3เจอไฟเซอร์ครับทุกคนครับแต่ตอนนี้ทั้ง4ตัวเนี่ยก็ไปสู่อิสระแล้วนะครับทุกคนครับรวมถึงไฟเซอร์ด้วยแล้วผมนะครับก็เจอนกกระจอกตกรังมาเยอะอยู่นะครับทุกคนครับในบรรดานกป่าเนี่ยครับผมเจอนกกระจอกบ่อยที่สุดแล้วครับทุกคนครับแล้วผมเนี่ยก็เลี้ยงรอดอยู่แค่รังเดียวเองนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเวลาผมเจอผมก็จะเจอแบบว่าพวก
ตัวแดงๆอย่างนี้นะครับทุกคนครับตัวแดงๆเนี่ยผมบอกเลยเลี้ยงยากมากเลยครับโอกาสรอดเนี่ยต่ำมากเลยนะครับทุกคนครับคือแบบจะพูดยังไงดีครับทุกคนครับมีโอกาสรอดน้อยมากเลยครับทุกคนครับโอเคครับถ้าผมเนี่ยเลี้ยงน้องนกเขาตัวนี้แล้วน้องเขาบินเก่งเนี่ยก็จะปล่อยน้องนกเขาตัวนี้ไปสู่ธรรมชาติเหมือนโทนี่กับปีเตอร์นกเอี้ยงของผมนะครับทุกคนครับโอเคครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามและกดกระดิ่งด้วยครับเพื่อที่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายขนาดนี้เรายังไม่บินอีกนะแสดงว่าอยากอยู่ต่อใช่ไหมจ๊ะ